รองดองกันต้องพูดกันก่อนนะครับว่าเราอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยวิธีการปรองดองมันไม่เหมือนกับประเทศซึ่งปกครองในระบอบอื่นนะครับเราต้องเข้าใจความข้อนี้เราจึงต้องคุยเรื่องประชาธิปไตยก่อนประชาธิปไตยเนี่ยคำสองคำนะครับคือประชาอธิปไตยประชาแปลว่าประชาชนอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงแปลว่าระบอบการปกครองที่มากสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนท่านที่เคารพครับเพราะเหตุฉะนี้ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาชนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศที่เราพูดกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศท่านโปรดระวังนะครับคำกล่าวนี้ถูกต้องเฉพาะแต่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นครับประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนมิได้เป็นเจ้าของประเทศครับเฉพาะระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นครับเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนจึงเป็นเจ้าของประเทศถามว่าแล้วระบอบนี้ระบอบซึ่งอำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนเริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อไหร่ครับคำถามนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยากนะฮะแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกเริ่มเมื่อไหร่ครับใครตอบได้2475เดือนเดือนไหนครับพ่อคุณลาหลวงโอ้ยังไม่มีนะฮะยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีการพูดกันได้ไหมหลักศิลาจารึกเป็นรัฐมนตรีฉบับแรกของไทยไม่เอาเถียงกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆอำนาจสูงสุดของประเทศจะเริ่มต้นเป็นของประเทศไทยเมื่อไหร่ครับใครทราบบ้างปี2475นี่ถูกแล้วเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ครับมิถุนายนวันที่คำถามผมคือถ้าประชาธิปไตยแปลว่าระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน24มิถุนายนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือยังครับก็ย่อมไม่ใช่24มิถุนายนนะครับต้องดูว่าวันไหนในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชนคำตอบคือ3วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเราไม่เคยเอามาสอนกันในโรงเรียนโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเพื่อที่บ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่ครับจุดเริ่มต้นที่อำนาจสูงสุดในประเทศได้กลายเป็นของประชาชนครับ27มิถุนายน2475ผมเรียนว่าและมูลฉบับแรกนี้มีลักษณะที่ไม่เหมือนนะครับกับอีก17ฉบับหลังจากนั้นในประการสำคัญก็คือว่าฉบับแรกนี้ไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการครับขณะที่อีก17ฉบับถัดมาจะมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเสมอเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติทุกฉบับหรือพระราชกำหนดทุกฉบับนะครับหลังจาก27มิถุนายน2475เนี่ยจะมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเสมอมีฉบับแรกนี้ฉบับเดียวนะครับที่ไม่มีท่านว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีถ้าจะตอบคำถามให้ง่ายเข้าผมต้องบอกว่าแล้วทำไมหลังจากนั้นเป็นต้นมาถึงต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการรัฐธรรมนูญมาตรา195นะครับบัญญัติว่าบทกฎหมายพระราชเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการท่านที่เคารพครับนี่คือหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระชนะได้ต่อเมื่อมีตัวแทนประชาชนได้ทูลเกล้าขึ้นไปครับแล้วคนทูลเกล้าคือผู้ลงนามรับสนองเหตุฉะนี้ครับจึงต้องมีหลักข้อนี้นะครับและเป็นหลักซึ่งอยู่ในมูลของเราตลอดมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองครับแต่ณวันที่27มิถุนายน2475นั้นอำนาจสูงสุดยังคงเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่นะครับเพราะฉะนี้เนี่ยจึงต้องมีใครเป็นผู้ทูลเกล้าขึ้นไปไหมครับไม่ต้องมีใครทูลเกล้าครับเพราะอำนาจสูงสุดยังเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่จึงเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวนะครับที่มีการโกรธเกล้าลงมาโดยไม่มีผู้ทูลเกล้านั่นแปลว่าอะไรครับนี่คือรอยต่อระหว่างระบอบราชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของพระราชากับระบอบประชาธิปไตย
ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับเจ้าของอำนาจเจ้าของแผ่นดินแต่เดิมได้ส่งมอบอำนาจสูงสุดอันแต่เดิมเป็นของพระองค์ให้กับประชาชนครับโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกประชาชนไทยคนไทยก็ได้เปลี่ยนฐานะกลายมาเป็นเจ้าของประเทศนับแต่ตอนนั้นครับท่านที่เคารพครับไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อ27มิถุนายน2475ประชาชนคนไทยทุกคนได้เปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศนับแต่วันนั้นมาแล้วครับประเทศไทยจึงไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากระบอบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เพราะนั้นผมจึงเรียนท่านว่าโดยเหตุที่เวลามีจำกัดมากนะครับผมจะข้ามไปนะครับในข้อสำคัญคือแล้วทำไมครับเมื่อเราทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศแล้วและเป็นเจ้าของโดยที่เสมอภาคกันนะครับไม่ว่าจะยากดีจะมีหรือจะจนจะนำสกุลอะไรการศึกษาสูงต่ำอย่างไรนะครับอำนาจสูงสุดนั้นท่านมอบให้กับราษฎรทั้งหลายนะครับเพราะนั้นก็จึงเกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมานะครับเมื่อเจ้าของอำนาจแต่เดิมนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นโครงสร้างของสังคมไทยนี่เป็นแนวดิ่งใช่ไหมครับสูงสุดคือพระมหากษัตริย์นะครับท่านก็แบ่งอำนาจเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมานะครับเมื่อท่านบอกว่าอำนาจสูงสุดซึ่งเป็นของพระองค์เนี่ยท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายจึงขึ้นไปสูงสุดหมดไงนั่นแปลว่าสังคมแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวระนาบครับการที่คนคนหนึ่งมีเงินมากกว่าคนหนึ่งเป็นเพียงแค่ความแตกต่างกันการที่คนคนหนึ่งมีการศึกษามากกว่าคนก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างกันคนคนหนึ่งเป็นเจ้านายคนหนึ่งแค่เป็นลูกน้องก็เป็นเพียงแค่การแบ่งงานกันทำในสังคมแต่เสมอภาคกันท่านเดินเข้าคูหาเลือกตั้งกากบาทไปเนี่ยน้ำหนักที่กากบาทออกมาเนี่ยมันเท่ากันหมดครับไม่ว่าคนกากบาทจะเป็นใครนี่คือการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันทีนี้ปัญหาคือทุกคนก็ต่างเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันและเมื่อเป็นเจ้าของประเทศก็ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตัวเองนะครับท่านลองนึกดูนะครับถ้าท่านไปอยู่บ้านคนอื่นตอนเด็กๆนะครับท่านอาจจะเคยมาเรียนในโรงเรียนนะครับท่านมีสิทธิในบ้านคนอื่นมากแค่ไหนจะใช้จะกินของในตู้เย็นได้ไหมจะเปิดทีวีได้หรือเปล่าจะเปิดแอร์ได้ไหมท่านมีสิทธิมากแค่ไหนครับในบ้านคนอื่นก็เพียงเท่าที่เจ้าของบ้านเขาจะให้ถ้าเจ้าของบ้านเขาให้สิทธิมากก็มีสิทธิมากถ้าให้น้อยก็มีสิทธิน้อยถ้าไม่ให้เลยก็เป็นบุกรุกนะครับอยู่บ้านคนอื่นครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านท่านเองอ่ะท่านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเต็มที่ในบ้านของท่านประชาธิปไตยนั้นมันคือเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนเป็นเจ้าของโดยทุกคนเสมอภาคกันในบ้านหลังนี้แต่ปัญหาคือทุกคนก็เป็นเจ้าของกันหมดเลยแล้วเสมอภาคกันเนี่ยแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างไรประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนครับเมื่อท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านก็ต้องปกครองตนเองอเมริกาครับเมื่อมีสิทธิในการปกครองตนเองแต่ปกครองไม่เป็นก็ฆ่ากันเยอรมันครับเกิดฮิตเลอร์ขึ้นมาฝรั่งเศสครับมีคอมมูนปารีสฝรั่งเศสนี่ก็มีฆ่ากันไป 3-4 ครั้งนะครับแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสทีนี้ผมขอพี่ตุ้มอีกหน่อยนะฮะในเรื่องของแล้วประชาธิปไตยทำไมต้องมีกฎหมายในการปกครองนะครับทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันขัดแย้งกันทำยังไงผมยกตัวอย่างฟุตบอลโลกในทุกผ่านไปขอยกตัวอย่างฟุตบอลโลกนะฮะประชาธิปไตยเนี่ยหรือความที่เราพูดว่าความปรองดองความสมานฉันท์นี่แปลว่าต้องทำให้มันคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับประชาธิปไตยต้องคิดเหมือนกันหรือเลิกขัดแย้งกันหรือเปล่าครับถ้าดูตัวอย่างฟุตบอลครับฟุตบอลคือเรื่องของคน2กลุ่มที่มีประโยชน์สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อสเปนเตะบอลเข้าประตูของเยอรมันเยอรมันก็ตกรอบไปนะครับประโยชน์ของคน2กลุ่มสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงถามว่าทำไมแข่งบอลกันได้ครับทุกๆ4ปีนะครับทุกชาติทุกภาษานะครับสามารถมาแข่งบอลกันได้นะครับถามว่าทำไมก็เพราะว่ามีกติกาแต่ถามว่าถึงแม้มีกติกานะครับแล้วไม่เคารพกติกาเนี่ยสามารถแข่งบอลกันได้หรือไม่ถ้ากรรมการนะครับ
ชักใบเหลืองใบแดงขึ้นมานะครับแล้วนักบอลก็ไปต่อยกรรมการจะแข่งบอลกันได้ไหมครับไม่ได้ที่ทุกชาติทุกภาษาทุก4ปีมาแข่งบอลกันได้เนี่ยเพราะมีกติกาแต่ลำพังเพียงมีแค่กติกาอย่างเดียวก็ยังแข่งบอลกันไม่ได้นะครับถ้าหากผู้เล่นไม่เคารพกติกาท่านนี้เคารพครับฟุตบอลนี่มันเห็นได้ชัดนะครับมันเปรียบเทียบกันได้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนักบอลจะฆ่าตัวมากแค่ไหนอยู่ในสนามนะครับทำฟาวจะเป็นกีกี้กาก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีสิทธิ์โดนใบแดงไปเหลืองนะครับเหมือนกับนักบอลได้มีฆ่าตัวประเทศร่ำรวยแค่ไหนครับจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันอยู่ในสนามครับก็มีสิทธิ์ตกรอบแบบเดียวกันนะครับคือประเทศร่ำรวยยากจนเสมอกันหมดครับภายใต้กติกาแต่การแข่งบอลเนี่ยต้องเคารพกติกาถ้าไม่เคารพกติกาก็แข่งบอลไม่ได้นะครับท่านจำภาพนี้ได้ไหมครับ Hand of God นะครับในปีพ.ศ.2537นะครับที่มาโดน่านั้นเขี่ยอังกฤษตกรอบไปตัวเองก็เข้าชิงนะครับแล้วก็คนทั้งโลกซึ่งดูถ่ายทอดสดเห็นกันหมดทั้งโลกครับว่านี่เป็นรูปแข่งบอลยกเว้นกรรมการคนเดียวไม่เห็นแน่นอนครับว่าอังกฤษไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการแต่เขายอมรับครับตำนองเดียวกันนะครับลูกนี้มันเข้าไปหรือยังครับลูกตอนที่อังกฤษนะครับตามเยอรมันอยู่1-2เนี่ยนะฮะท่านว่าเข้าไปหรือยังมันเข้าไปแล้วนะฮะเราเห็นถ้าหากว่าลูกนี้กรรมการตัดสินถูกเนี่ยว่ามันเข้าไปก็จะกลายเป็น2-2นะครับแล้วปะบึกพอนะครับอาจจะผิดนะฮะได้ในคราวนี้นะฮะอังกฤษก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เขาก็ยอมรับคนทั่วโลกทุกๆ4ปีจึงยังแข่งขันบอลกันได้ครับว่าง่ายคือว่าการที่คนทั่วโลกที่มีประโยชน์สวนทางกันนะครับในการมาเตะบอลในสนามเนี่ยสามารถแข่งกันได้เพราะว่าเขาเคารพกติกาและเคารพคำตัดสินของกรรมการนะครับแต่ทำนองเดียวกันนะครับกรรมการเองก็ต้องทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมที่สุดด้วยนะครับถ้าหากว่ามีตัวอย่างเช่นนะครับแข่งบอลกันอยู่เนี่ยถ้ามีทีมนึงทำฟาวล์ขึ้นมานะครับโดนเป่าตลอดอีกทีมนึงทำฟาวล์ไม่โดนเป่า มันก็ยากจะแข่งบอลกันได้นะครับทำนองเดียวกันสื่อมวลชนที่ว่าสื่อมวลชนเป็นกลางคืออะไรครับสื่อมวลชนที่เข้าข้างทีมบอลทีมนึงนะฮะก็จะถ่ายภาพเฉพาะภาพฟาวล์ของอีกทีมเท่านั้นครับทีนี้ประเทศไทยที่ว่าสื่อมวลชนไม่เป็นกลางเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่เป็นแบบที่ผมพูดนึกออกมั้ยฮะถ้าเป็นสื่อมวลชนคือก็ต้องถ่ายทอดทั้ง2ทีมใช่มั้ยครับว่าตามเรื่องผ้านักวิชาการครับเป็นคอมเมนเตเตอร์ทางสนามก็ต้องว่าตามเรื่องผ้านะครับปัญหาของประเทศไทยคือตรงนี้ฮะของเล็กนิดนึงครับปัญหาประเทศไทยคือตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วเราไม่เคยฝึกคนของเราให้เคารพกติกาครับสิ่งที่ประเทศเยอรมันประเทศอเมริกานะครับเขาทำสำเร็จหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คนของเขาฆ่ากันตายไปคือเขาทำในสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนะครับเนื้อหาหลักๆคือฝึกคนของเขาให้เคารพกติกาครับและเคารพสิทธิของผู้อื่นผมเรียนว่าความปรองดองและความสมานฉันท์นะครับในประเทศของเรานั้นเรายังทำได้ครับยังไม่สายเกินไปถ้าเราเข้าใจว่าความปรองดองและความสมานฉันท์มิได้แปลว่าคนซึ่งเคยเลือกพรรคเพื่อไทยต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ให้หมดหรือในทางกลับกันคนเลือกประชาธิปัตย์ต้องเลือกเพื่อไทยให้หมดไม่ใช่ครับไม่ได้แปลว่าห้ามเป็นสีเหลืองสีแดงไม่ใช่ครับเราแตกต่างกันได้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา28วรรค1นะครับบัญญัติว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นนี่คือกติกาครับของระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันถ้าหากทุกคนต่างใช้สิทธิของตัวโดยไม่คำนึงถึงความเกิดร้อนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนะครับเราจะอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้อย่างไรครับกติกาอยู่แล้วครับแต่เราไม่เคยเอามาสอนผมเรียนว่าความปรองดองนะครับที่แท้จริงเนี่ยมันจึงไม่ใช่เราต้องมาคิดเหมือนกันหรือเลิกขัดแย้งกันไม่จำเป็นครับเรายังคิดต่างกันได้ยังขัดแย้งกันได้แต่ต้องเคารพซึ่งกันและกันและต้องเคารพกติกาและผมอยากจะสรุปว่านี่แหละครับคือวิธีการปรองดองครับคือต้องฝึกให้เคารพซึ่งกันและกันครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่น
คนเสื้อ